เหนือกับอีสานน้ำท่วมหนักหลายพื้นที่เลยนะคะแล้วพายุลูกใหม่จะส่งผลกระทบกับที่ไหนบ้างเรามาดูกันเลยค่ะพายุลูกนี้นะคะก่อตัวทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์แล้วเคลื่อนตัวมาในทะเลจีนใต้เป็นพายุดิเพรสชันก่อนจะทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อนเมื่อเข้าใกล้เวียดนามและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามวันที่20-21กันยายนนี้จากนั้นจะอ่อนกำลังลงซึ่งนี่แหละค่ะต้องจับตาดูนะคะว่าจะยังคงเป็นพายุดิเพรสชันหรือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อปริมาณฝนที่จะตกหนักในประเทศไทยค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าเส้นทางของพายุหรือหย่อมฝนนี้นะคะจะส่งผลต่อภาคอีสานตอนบนในช่วงค่ำของวันที่20กันยายนนี้บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมก่อนเคลื่อนตัวไปทางจังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำภูและเลยซึ่งที่น่าเป็นห่วงคือจังหวัดหนองคายบึงกาฬที่มีน้ำท่วมอยู่แล้วถ้าปริมาณฝนเกิน60มิลลิเมตรอาจซ้ำเติมพื้นที่น้ำท่วมอีกจากนั้นพายุหรือหย่อมฝนจะไปที่ภาคเหนือตอนล่างบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกซึ่งคาดว่ายังสามารถรับน้ำฝนได้ลักษณะของพายุหรือหย่อมฝนกำลังแรงค่ะจะทำให้มีฝนตกตลอดทั้งวันหนักสลับเบาแต่ช่วงนี้ไทยยังมีปัจจัยอื่นนะคะก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นมีกำลังแรงค่ะและร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคอีสานซึ่ง3ปัจจัยนี้เมื่อประสานกำลังกันจะยิ่งทำให้ไทยมีฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมค่ะติดตามสาระเร็วได้ทาง Space Bar ค่ะ